ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Moon Knight นะครับซีรีส์ฮีโร่มาเวลแนวอียิปเปียนก็อดนะครับซึ่งแบบว่าอลังการงานสร้างมากแล้วก็แสดงได้ดีโคตรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาคุยกันหลังดูจบนะแล้วก็ผมรวบรวมหลายคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงกันนะครับก็สำหรับคนที่ดูจบแล้วนะถึงจะดูคลิปนี้ได้นะครับก็ทั้งหมด6เอพิโซดนะครับเป็นแค่มินิซีรีส์นะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไปต่อหนังใหญ่หรือว่าอาจจะมีซีซั่น2ต่อหรืออาจจะจบแค่นี้นะครับแต่ว่าก็จริงๆเขาอยู่ในแก๊งปะในแก๊งที่มีแบบว่าพวกตัว Punisher ใช่ไหมครับแล้วก็มี Blade อะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบมันแบบว่ามีบอบเบียร์ด้วยอีกตัวนึงมันก็อาจจะมีโอกาสนะครับไปเป็นหนังต่อได้แต่ว่าอาจจะต้องรอพักพวกมีหนังครบก่อนนะครับก็พูดถึง EP 6เลยแล้วกันนะคือจริงๆถ้าจะพูดถึงตั้งแต่4 5 6ก็มันเริ่มเดือดแล้วนะเริ่มเดือดตั้งแต่ว่าเริ่มเดือดตั้งแต่มาที่อียิปต์นี่แหละพอข้ามฝั่งมาถึงอียิปต์ปุ๊บก็ไล่ล่าฆ่ากันนะครับตอนที่มาร์คกับสตีเวนนี่โดนยิงใช่มั้ยครับแล้วก็ไปอยู่ไอ้ตัวของปรโลกใช่มั้ยไปเจอฮิปโปคือแบบตอนนั้นคือพีคมากนะครับผมยังไม่ได้ทำรีแอคชั่นออกมาตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีต่อไงหมายถึงว่าถ้าเกิดผมทำมาเดี๋ยววิกหน้าก็ต้องทำอีกก็เลยกะว่าทำทีเดียวเลยนะครับ EP 6เพิ่งดูจบไปนะหลายคนดูจบแล้วก็กรีการ์ดชอบมากนะครับคือตั้งแต่เปิดมาว่าโอเคตอนนี้มาร์กอ่ะกับสตีเฟนคือเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับสุดท้ายก็เหมือนเติมหัวใจให้กันแล้วก็ทำให้แบบว่ามันบาลานซ์เนาะแบบหัวใจมันเต็มแล้วก็ถึงมีชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วก็มีบทของเลล่านะครับเลล่าก็มีบทนะคือตอนแรกแบบว่าอยากจะไปบูเองนะครับแต่ว่าบูไม่ได้มันจะไปบูยังไงมันไม่มีร่างอวตารนะครับสุดท้ายก็แบบได้ชุดคอสตูมมาครับอย่างกับเป็นไอ้นี่เลยอย่างกับ Wonder Woman เลยนะครับมีชุดที่แบบเป็นปีกสีทองนะครับคือแบบว่าเห็นตอนแรกแบบเฮ้ยใช่เลยนะครับแล้วก็มีฉากที่เด็กถามชุนเป็นฮีโร่ของอียิปต์ใช่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่คือแบบว่าไม่มีเขินกันเลยทีเดียวนะครับก็คืออีพีนี้ผมว่าคนที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นร่างที่3นะครับของมาร์คเพราะว่าคนพูดถึงเยอะนะแต่ผมจะมาดูพวกแบบรีวิวนะครับก็หลายๆคนบอกว่าคือให้เรื่องนี้10เต็ม10นะเพราะว่านักแสดงเนี่ยครับคือหลักๆเนี่ยนักแสดงเป็นตัวแบกนะครับก็คือออสการ์ไอแซคนะครับก็มีลุ้นนะเอมมี่อวอร์ดนะครับที่จะได้รางวัลนะครับแสดงดีขนาดนี้มันไปไม่ถึงออสการ์อยู่แล้วนะครับทั้งที่ตัวเองชื่อออสการ์นะก็เอมมี่ก็อาจได้ลุ้นนะครับแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยที่เรารอกันมานานนะคือจาก EP แรกอ่ะ EP แรกเหมือนจะบู๊เยอะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แบบมาแบบแว๊บนะคือแบบมีทั้งบู๊มีทั้งวิ่งหนีมีทั้งแบบว่าเหมือนประจนภัยนะครับแต่ว่าถ้าแบบสู้อ่ะเนี่ยแบบปล่อยพลังปล่อยของซัดกันตรงๆเนี่ยก็ต้องเป็น EP 6เนี่ยแหละครับก็อาจจะมีแบบสงสัยหน่อยว่าเอ๊ะทำไมคือมาร์คสู้เก่งเนี่ยไม่แปลกคือชุดมูนไนท์ใช่ไหมแต่ว่าตอนแบบมิสเตอร์มูนไนท์เนี่ยไอชุดของสตีเฟนเนี่ยทำไมมันอยู่ดีก็สู้เก่งขึ้นมาแสดงว่าแบบมันเชื่อมน่าจะเชื่อมพลังเชื่อมสกิลกันนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าสตีเฟนสามารถต่อสู้ได้เก่งเหมือนมาร์คเนี่ยแสดงว่าต่อไปเนี่ยมาร์คก็อาจจะรู้เรื่องแบบถอดรหัสได้หรือว่าแบบฉลาดเหมือนสตีเฟนก็เป็นไปได้นะครับแล้วตัวที่เหลี่ยมที่สุดเนี่ยในเรื่องเนี้ยก็น่าจะเป็นคอนชูครับคือคอนชูแบบคือแบบว่าโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ก็ได้ปล่อยไม่ต้องมาอินสตาร์กแล้วไม่ต้องมารับใช้กันแล้วปล่อยทั้งสองล่างเลยนะครับสุดท้ายคือเหลี่ยมทุกครับเหลี่ยมทุกมุมเหลี่ยมทุกดอกนะครับคือปล่อยให้สองล่างไงแต่ว่าไอ้ล่างที่สามเนี่ยซึ่งคือสองคนไม่รู้คือไอ้มาร์คกับสตีเฟนเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆในร่างมี3คนนะจริงๆมันควรจะรู้แหละไอ้ตอนมันแฟลชเอาท์แบบว่ามันแบล็คเอาท์ไปใช่มั้ยครับแล้วก็แบล็คเอาท์ที่ไรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่มึง2คนมันก็ต้องเป็นอีกคนนึงมันต้องเป็นอีกร่างนึงใช่มั้ยก็กลายเป็นว่าเจคเนี่ยก็เหมือนเป็นอีกร่างนึงครับร่างที่โหดสุดอะร่างแบบว่าหน้าโคตรจิตนะครับคือไอ้ฉากสุดท้ายเอ็นเครดิตนะคือคนดูจบนี่ต้องดูถึงเอ็นเครดิตนะครับไม่งั้นมันจะไม่เคลียร์นะพอเราดูเอ็นเครดิตจบปุ๊บเราก็รู้เลยว่ามันไม่น่ามีภาคต่อแล้วเพราะว่ามันต่อไม่ได้ไงคือตัวร้ายมันจบไปแล้วอาจจะต้องไปสร้างตัวร้ายใหม่หรือว่าอาจจะต้องไปรวมพลังกับฮีโร่ตัวอื่นเพื่อปราบตัวร้ายที่เก่งขึ้นประมาณนั้นครับก็
เป็นคอมเมนต์ที่ผมอ่านมานะหลายคนก็บอกว่าอยากเห็นเจคสู้เต็มๆครับคือรู้ว่าแค่สู้มาแวบๆเนี่ยก็ยังแบบโคตรเท่แล้วก็อาจมีความแบบโรคจิตหน่อยๆนะครับน่าจะแบบว่าคือซัดแบบเลือดอาบอะซัดแบบไม่ยั้งอะก็คนก็เลยอยากดูนะครับก็เป็นเรื่องที่เสียงคนเนี่ยค่อนข้างจะบวกนะมีแต่คนคิดว่ามันน่าจะไปทำต่อได้ถ้าทำเป็นหนังใหญ่นะน่าจะแบบว่าได้ลุ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบว่าความรู้สึกหลังจากดูจบนะนักแสดงแต่ละคนจริงๆคือเอาอยู่จริงๆนะในเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้แค่ชอบแค่ออสการ์แซกใช่ไหมครับเรายังชอบตัวของตัวร้ายชอบตัวของนางเอกคือแบบหลายคนเนี่ยมันแบบว่ามันทำให้หนังซีรีส์เรื่องเนี้ยมันดูสมบูรณ์นะครับทำให้แบบว่าเรารอวันพุธเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยของดิสนีย์ใน Disney Plus เนี่ยครับก็น่าจะเป็นตัวของ Obi-Wan นะครับ Obi-Wan Kenobi นะก็เดี๋ยวจะมาละอีกประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ผมมาดูช้ากว่าที่ไทยนิดนึงนะประมาณวัน2วันนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะดู Doctor Strange หรือว่าน่าจะซื้อตั๋วมีแผนเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมดูอีกวัน2วันแล้วเดี๋ยวผมทำรีวิวลงช่องนะครับก็รอชมได้ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับเราเจอกันต่อไปในการรีวิวนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ